สำหรับคลิปนี้นะคะนุ้ยจะใช้ Blush On จาก 4U2 นะคะ Blush On ของเขานะคะคือมีสีให้เลือกเยอะมากๆแล้วแต่ละสีของเขาคือน่ารักมากๆเลยนะคะในคลิปนี้นะคะนุ้ยก็จะเลือกสีที่นุ้ยชอบออกมานะคะมาสอนเพื่อนๆเกี่ยวกับการปัด Blush On 5แบบ5สไตล์นะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะก็สำหรับแบบแรกนะคะเป็นการปัด Brush On แบบสไตล์สาวญี่ปุ่นนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะว่าสาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะชอบปัดแบบหน้าแก้มนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่หน้าแก้มธรรมดาแบบนี้นะคะต้องเป็นหน้าแก้มที่แบบชิดติดขอบตาล่างแบบนี้เลยนะคะนี่วันนี้นะคะก็จะใช้เป็นสี M56 นะคะน่ารักก็วิธีปัดนะคะก็แตะแปรงนะคะลงไปที่ brush on เลยนะคะแล้วก็เอามาแตะๆที่มือให้สีมันออกนิดนึงนะคะแล้วก็มาปัดเลยก็คือปัดตั้งแต่ใต้ตาลงมานะคะแล้วก็เกลี่ยให้มันมาลงแบบหน้าแก้มแบบนี้นะคะหน่อยนึงตรงสันจมูกตรงนี้ด้วยนะคะปลายจมูกนิดหน่อยให้ดูแบบคิ้วๆเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นลุคแบบสไตล์สาวญี่ปุ่นนะคะก็จะลุคดูแบบประมาณเป็นสาวขี้อ้อนแบบน่ารักน่ารักคิ้วๆอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับลุคนี้นะคะสีปากนะคะนุ้ยใช้เป็นตัว Mineral Tint Oil ของ 4U2 เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสี MTO08 นะคะนี่สีแบบน่ารักมากอะลุคนี้ใช้2สีนี้นะคะแก้มกับปากสำหรับการปัดแบบที่2นะคะก็คือการปัดแบบ baby face นะคะก็คือปัดให้หน้าเด็กนั่นเองนะคะก็สำหรับการปัดแบบนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับปัดแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะสไตล์ญี่ปุ่นเราจะปัดข้างหน้าใต้ตาใช่ไหมคะลุคนี้เนี่ยเราจะปัดกันข้างหน้าเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะลงมานิดนึงนะคะตรงประมาณนี้แล้วก็จะปัดเป็นแบบกลมๆนะคะก็คือจะปัดให้ดูเหมือนเป็นแก้มเด็กๆที่เขาดูเป็นแบบแก้มแดงธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเป็นหน้าแก้มประมาณนี้นะปัดตรงช่วงไหนนะคะให้เราลองยิ้มนะคะนี่จุดที่แก้มของเราแบบยิ้มแล้วมันสูงขึ้นมาที่สุดนะคะช่วงนี้นี่โดยที่เราจะไม่ปัดให้มันต่ำมากลงมาจนถึงตรงนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราปัดแก้มต่ำจนเกินไปนะมันจะทำให้หน้าเราดูห้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นปัดช่วงนี้นะคะอย่าให้เลยปลายจมูกนะอย่าให้เลยตรงนี้นะคะให้ปัดอยู่แถวๆนี้โดยสีที่จะใช้ในลุคนี้นะคะเป็นสีนี้นะคะเป็นออกสีชมพูหวานๆเลยนะสี M54 นะคะส่วนใหญ่แล้วอ่ะนุ้ยจะปัดแก้มเป็นลุคแบบนี้นะคะในแบบ everyday look อะไรเงี้ยนุ้ยก็จะปัดประมาณนี้เนาะประมาณว่าอยากหน้าเด็กอะไรนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะคะก็คือปัดที่ปลายจมูกด้วยนะคะให้ดูเหมือนเป็นแบบมีเลือดฝาดธรรมชาติอะไรอย่างนี้ก็จะเห็นว่าคล้ายๆกับแบบแรกนะคะแต่ว่าเราก็จะแบบปัดให้มันลงมานิดนึงเพื่อให้มันมีความแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะให้ดูแบบเป็นเด็กๆใสๆนะคะแล้วก็สีที่เลือกมาใช้เนี่ยก็จะเป็นสีแบบชมพูใสๆน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนสีปากในลุคนี้นะคะนุ้ยใช้เป็นสี MTO07 นะคะสีบลิงค์พิงค์นะคะนี่สีออกแบบชมพูเลยเป็นไงลดอายุได้10ปีไหมจาก30เหลือ20ได้ไหมสำหรับลุคต่อไปนะคะเราจะมาปัดกันแบบ elegance นะคะก็คือปัดแบบลุคสวยๆเฉียวๆนะคะไปออกงานได้นะคะผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะชอบปัดในลุคนี้กันนะคะเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่แบบทำให้หน้าเราดูเรียวแล้วก็ดูเฉียวขึ้นโดยที่ลุคนี้นะคะนุ้ยจะใช้2สีด้วยกันนะคะคือ2สีนี้นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นสีที่แบบมีชิมเมอร์ด้วยนะคะทุกคนดูคือ2สีนี้สวยมากจะใช้เป็น2สีเพื่อที่จะไล่เฉดกันนะคะเวลาที่เราปัดบลัชออน2สีเนี่ยมันจะทำให้หน้าเราอ่ะดูมีมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้หน้าเราไม่แบนเนาะลุคนี้นะคะนุ้ยก็จะปัดเป็นสีอ่อนก่อนนะคะก็คือสีนี้นะเป็นสี S75 นะคะแล้วก็อีกสีนึงเนี่ยก็จะปัดทับไปทีหลังนะคะคือสี S79 นั่นเองนะ
เดี๋ยวอยากจะสวอชให้ดูก่อนว่าแบบมันสวยอะอันนี้นะคะเป็นสีแบบเนี่ยมันจะมีชิมเมอร์ทุกคนเห็นชิมเมอร์ของเขาไหมแบบเงาเงาเหมือนเป็นไฮไลท์ได้นะคะแล้วก็อีกสีนึงสวยงามโดยลุคนี้นะคะนุ้ยจะปัดเฉียงขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนทำให้แบบหน้าเราเฉียวขึ้นก็จุดที่ต่ำสุดนะคะนุ้ยจะเริ่มอยู่ตรงหน้าแก้มตรงนี้นะคะนั่นก็คือจุดนี้นั่นเองนะคะเป็นจุดที่ไม่เกินปลายจมูกแล้วก็ไม่เกินตาดำเข้าไปนะคะประมาณนี้แล้วก็ขึ้นไปจนถึงหางตานะคะประมาณนี้นะคะจนถึงขมับแต่ก็ไม่ได้สูงเกินไปนะคะไม่สูงเกินตาของเรานะคะก็จะปัดเฉียงประมาณนี้จะใช้สีนี้ก่อนนะคะสีนี้คือสวยมากสีมีความแบบเงาโกลสวยนี่นะคะพอปัดอย่างนี้เราจะสังเกตว่าหน้าเรามันก็จะดูแบบว่าดูเรียวแล้วก็ดูแบบยกขึ้นแบบนี้เพราะว่าเราปัดให้มันสูงในระดับตาแบบนี้นะคะจุดโฟกัสต่างๆมันก็จะรวมอยู่แถวบนของหน้าแบบนี้นะคะหน้าเราก็เลยดูยกขึ้นนั่นเองนะนี่แล้วก็ดูเรียวด้วยแล้วก็หนูจะลงเป็นอีกสีนึงสีนี้นะคะช่วงแถวนี้นะคะให้ดูแบบดูมีมิติมากขึ้นลงนิดหน่อยนะคะลงไม่เยอะนี่นะคะทุกคนจะเห็นความแบบมีมิติของใบหน้านะคะคือตรงนี้เนี่ยจะเข้มกว่านะคะแล้วก็ไล่มาอ่อนนะแล้วก็ด้วยความที่บลัชออนตัวนี้นะคะเขามีชิมเมอร์ก็มันจะทำให้หน้าของเรามันดูเงานะคะแล้วก็ดูแบบelegance ขึ้นนะประมาณนี้นะคะแล้วก็สำหรับปากของลุคนี้นะคะนุ้ยใช้สีเป็นเบอร์ MTO09 ชื่อว่า Morning Star นะคะสีนี้ก็จะเป็นสีออกแบบแดงอมส้มนะคะมันก็จะเป็นสีแบบประมาณนี้นะคะช้ำๆหน่อยเทียบสีที่ใช้ในลุคนี้ทั้งหมดนะคะก็ประมาณนี้สำหรับการปัดในลุคถัดไปนะคะจะเป็นแบบ natural นะคะก็คือลุคที่ดูเป็นธรรมชาติดูแบบว่าแต่งเหมือนไม่ได้แต่งดูแบบสวยธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับสีที่จะใช้นะคะจะเป็นสีนี้นะคะนี่สวยมากจะออกเป็นแบบนูดๆนะคะสีนี้นะคะเป็นสีเบอร์ M51 นะคะจะเป็นสีออกแนวแบบนูดๆโทนแบบธรรมชาตินะคะโดยในลุคนี้นะคะหนูก็จะปัดให้เฉียงขึ้นนิดนึงนะคะแต่ก็จะไม่เฉียวจนถึงห่างตาแบบเมื่อกี้นะคะก็จะปัดให้ดูเป็นธรรมชาตินะคะโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยก็จะปัดตรงที่จุดสูงสุดบริเวณหน้าแก้มนะคะก็ให้ลองยิ้มดูนะคะนี่อย่างของหนุ่ยเนี่ยก็จะอยู่ตรงประมาณนี้นะคะแล้วก็ปัดขึ้นไปถึงช่วงนี้นะคะประมาณนี้ปัดให้ดูแบบเป็นธรรมชาติที่สุดนะคะสำหรับวิธีปัดให้ดูเป็นธรรมชาติเนี่ยหนุ่ยจะไม่แบบไม่ปัดล่างนะคะแต่ว่าจะค่อยๆแท็บมันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะจะดูแบบเบาๆดูไม่เยอะนะคะนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะลุค natural ของเรานะคะเป็นไงมันเป็นเพราะว่าการใช้สีของเราด้วยนะคะที่ทำให้แบบลุคมันออกมาดูแบบดูเป็นธรรมชาติสีนี้คือแบบเพอร์เฟคมากแล้วก็สำหรับสีปากที่ใช้นะคะตัวนี้จะเป็นสี MTO03 นะคะสี Flicker Nude นะคะจะเป็นสีนูดอมส้มๆนะคะเบาๆแบบนูดแบบส้มนมอะไรประมาณนี้นะคะก็จะดูเป็นธรรมชาติสวยอะสวยจริงๆนะคะใช้คู่กับ Blush On สีนี้นะคะเข้ากันมากโอเคค่ะมาถึงแบบสุดท้ายกันแล้วนะคะแบบสุดท้ายนี้นะคะเป็นแบบ V shape นะคะก็คือปัดยังไงให้หน้าเรียวนะคะก็วิธีนี้นะคะนุ้ยก็จะปัดเฉียงลงนะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้ปัดเฉียงลงแบบเป็นสไตล์แบบนี้เหมือนเดิมนะคะนุ้ยจะปัดเฉียงลงแบบให้มันมีความชันนิดนึงแล้วก็สำหรับลุคนี้นะคะนุ้ยจะใช้เป็น2สีนี้นะคะนี่ก็จะมีทั้งแบบชิมเมอร์นะคะแบบนี้แล้วก็แบบที่ไม่มีชิมเมอร์นะคะแบบนี้แล้วก็จะเข้มกว่าหน่อยนึงนะคะโดยแบบที่มีชิมเมอร์เนี่ยนุ้ยจะปัดข้างบนนะคะตรงแถวๆหนกแก้มนะคะแล้วก็แบบที่ไม่มีชิมเมอร์ก็จะเป็นสีที่เข้มกว่านุ้ยก็จะปัดไปในช่วงนี้นะคะมันก็จะทำให้หน้าเราดูเรียวขึ้นนั่นเองนะคะปัดเลยใช้สีนี้ก่อนนะส่วนบนหนกแก้มตรงนี้นะคะเราจะใช้สีที่ติดอยู่กับแปรงนะคะไม่ต้องจุ่มแปรงใหม่ปัดให้เหมือนกับเป็นการแบบเลนเขาเข้ามานะคะจะได้ดูแบบเป็นธรรมชาติ
ต่อไปเราก็จะใช้เป็นสีนี้นะคะปัดไปที่บริเวณตรงนี้นุ้ยก็จะใช้แปรงที่เป็นหัวตัดแบบเนี้ยหน้าเรามันก็จะดูมีเงาขึ้นมานะคะแล้วก็ดูเรียวขึ้นนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีเชดดิ้งนะคะให้มาเชดดิ้งตรงบริเวณนี้นะคะมันจะทำให้หน้าของเรามันดูมีเงาแล้วก็ดูเป็น V shape มากขึ้นและสำหรับสีปากในลุคนี้นะคะเป็นสีนี้เลยนะเป็นสี MTO01 นะคะสี Over Sparkle นะคะสีนี้เนี่ยจะออกเป็นสีแบบส้มๆนะคะและนี่ก็คือสีบลัชกับสีปากที่ใช้ในลุคนี้นะคะประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการปัดบลัชออนนะคะ5แบบ5สไตล์ของเรานะคะเพื่อนๆชอบลุคไหนกันบ้างคะถ้าเกิดว่าชอบลุคไหนนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะจะมีอะไรมาฝากกันอีกนะคะอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย